ัญญาจากใจว่าเราจะรักจะรักกันไปจนกว่าชีวามาลายจะรักยกย่องให้เกียรติกันจะห่วงใยดูแลกันและกันไปและไม่มีวันจะผันแปรไปจากเดิมจับมือขวาของกันและกันแล้วพลันเอ่ยคำสัญญาจากใจว่าเราจะรักจะรักกันไปจนกว่าชีวาเมื่อลาจะรักยกย่องให้เกียรติกันจะห่วงใยดูแลกันและกันจากใจว่าเราจะรักจะรักกันไปจนกว่าชีวามาลายจะรักยกย่องให้เกียรติกันจะห่วงใยดูแลกันและกันไปและไม่มีวันจะผันแปรไปจากเดิมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้สละเวลามาร่วมเป็นสักขีพยานความรักของคู่บ่าวสาวทั้งสองในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับในนามของเจ้าภาพขอกล่าวคำต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับในพิธีมงคลสมรสศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้นะครับของนายอัศนัยหมื่นแลและนางสาวพิรมพรสิงห์ทองนะครับซึ่งผมเชื่อแน่นะว่าทั้งสองนั้นเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของทุกๆคนนะครับที่เรานั้นได้มาร่วมกันในวันนี้นะครับว่าเราจะเข้าใจว่านายนั้นเดี๋ยวเป็นเจ้าสาวนะฮะและเด่นเนี่ยไม่ใช่เด่นชัยนะครับเด่นคือเจ้าสาวนะครับเพราะว่าชื่อสลับกันนะครับเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทรงจัดเตรียมความอ่อนโยนและก็ความเข้มแข็งให้คู่กันนะครับเพื่อเป็นครอบครัวนะครับแล้วก็คู่นี้ก็เป็นแบบนั้นเช่นกันนะครับในบ่ายวันนี้นะครับผมอยากจะขออนุญาตเริ่มต้นนะครับจากการที่เรานั้นจะมีโอกาสได้เข้าสู่พิธีการในพิธีมงคลสมรสศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าพิธีนี้เราจะให้เกียรติกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งเป็นองค์ประธานสูงสุดของบ่ายวันนี้ครับเข้าสู่พิธีด้วยการจุดเทียนเอกนะครับขอเรียนเชิญนะครับศาสนาจารย์แสงสิริเทียนวณิชกุลนะครับซึ่งท่านเป็นเสียพิบาลอุโสของคริสตจักรปักเก็ตนะครับการจุดเทียนเอกนะครับในความหมายเป็นเสมือนแสงสว่างของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับที่พระองค์นั้นได้ทรงสร้างโลกนะครับฟ้าสวรรค์และแผ่นโลกให้อยู่ในโลกนะครับและพระองค์นั้นทรงให้แสงสว่างนั้นเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่เราทั้งหลายนั้นจะสามารถดำรงชีวิตอยู่นะครับบนโลกใบนี้นะครับและตอนนี้เทียนเอกได้ถูกจุดติดขึ้นแล้วนะครับพรเจริญวุฒิกุลนะครับและนางสาวเอสเธอร์ลิขิตวิทยาตระกูลนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เชิญเทียนประดับครับขอเชิญครับพระองค์นะครับทรงให้ความสว่างแก่โลกนะครับการจุดเทียนประดับในลิขิตนั้นเปรียบเสมือนการที่มนุษย์นั้นได้เริ่มต้นในการดำรงชีวิตครอบครัวด้วยกันครับเพราะว่าพระองค์นั้นทรงได้สถาปนาครอบครัวขึ้นเป็นสถาบันแรกของโลกนะครับ
สู่พิธีการช่วงสำคัญนะครับซึ่งผมอยากจะขออนุญาตนะครับในการแนะนำขบวนผู้ประกอบพิธีนะครับนำโดยศาสนาจารย์ดร.อนันต์วิไลธนรักษ์และผู้ให้โอวาทนะครับศาสนาจารย์เดชาอังคสุภรคุณนะครับขอเชิญครับลำดับต่อไปนะครับต้องบอกว่าเป็นพระเอกของวันนี้นะครับถ้าไม่มีเขาในวันนี้วันนี้จะไม่มีแน่นอนนะครับผมขอให้เราปรบมือต้อนรับนะครับนายอัศนัยบุญแลเจ้าบ่าววันนี้ครับขอบคุณครับเจ้าบ่าวหล่อนะครับตื่นมาในผมตอนประมาณ4:00นะครับแล้วก็เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันนี้นะครับนายลิขาและนางสาวกันนิภาบุญแลนายสิทธิกรแซ่พานนางสาวสุวิตาแสงควรขอเชิญครับพระเอกมาแล้วนะครับต่อไปก็จะต้องเป็นนางเอกนะครับเส้นทางนั้นจะต้องโรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับซึ่งจะทั้งสวยงามนะครับแล้วก็สมกลิ่นหอมนะครับโดยการนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับเด็กหญิงวิสยาจำเนียนบุญนะครับเด็กชายสงการจูเนียร์นะครับเป็นผู้ที่จะโรยดอกไม้ครับเป็นผู้สวดตัวน้อยนะครับขอเชิญครับศักดิ์สิทธิ์ระหว่างนางสาวพิรมพรและนายอัศนัยพระองค์เจ้าข้าที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรเขาตั้งแต่เริ่มแรกที่ชอบพอกันจนมาถึงณบัดนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเป็นประธานในงานสมรสอันศักดิ์สิทธิ์นี้ตั้งแต่เริ่มแรกและจนสุดท้ายขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
ยาเวพระเจ้าตรัสว่าการที่ชายผู้นี้จะอยู่แต่ลำพังนั้นไม่ดีเราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขาขึ้นและพระยาเวพระเจ้าจึงทรงทำให้ชายนั้นหลับสนิทขณะที่เขาหลับอยู่พระองค์ทรงชักกระดูกซี่โครงซี่หนึ่งของเขาออกมาแล้วทำให้เนื้อติดกันเข้าแทนกระดูกส่วนกระดูกซี่โครงที่พระยาเวพระเจ้าได้ทรงชักออกจากชายนั้นพระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิงแล้วทรงนำมาให้ชายนั้นชายนั้นจึงว่านี่แหละกระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเราจะเรียกคนนี้ว่าหญิงเพราะคนนี้ออกมาจากชายเพราะเหตุนั้นผู้ชายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันขณะเดียวกันพระวจนะของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งได้กล่าวว่าแต่เดิมเมื่อสร้างโลกนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เป็นชายและหญิงเพราะเหตุนี้ผู้ชายจึงต้องละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นพวกเขาจะไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์พรากออกจากกันเลยขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีอาจารย์แล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับให้เราได้เตรียมใจในการนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับเราได้ถึงพระเจ้าของเรานะครับในเวลานี้ไม่ว่าอย่างไร
ที่พระบาทพระองค์
เชิญนะครับศาสนาจารย์ดร.อนันต์วิไลธนารักษ์นะครับซึ่งท่านจะเป็นผู้ประกอบพิธีครับขออนุญาตเรียนเชิญครับนายอัศนัยมือแลและนางสาวพิลมพรสิงห์ทองเวลานี้ท่านทั้งสองได้เข้ามาสู่การสมรสอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้เป็นพิธีสมรสที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลกนี้เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้สถาปนาไว้พระเจ้าได้ทรงให้ความสำคัญและคุณค่ากับพิธีนี้ตั้งแต่ครั้งแรกอย่างไรพระองค์ก็ยังทรงให้ความสำคัญและคุณค่ากับพิธีนี้ในเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันจึงขอให้ท่านทั้งสองตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะเข้าสู่พิธีสมรสในเวลานี้ด้วยสำหรับนายอัศนัยมือแรงพระเยซูคริสต์ได้ทรงให้โอวาทดังนี้ว่าฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเพื่อจะได้ทรงทำให้คริสตจักรนั้นบริสุทธิ์ไม่มีตำหนิริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิเช่นนั้นแหละสามีจึงควรจะรักภรรยาของตนส่วนนางสาวพิลมพรสิงห์ทองพระคริสต์ได้ทรงให้โอวาทดังนี้ว่าฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคริสตจักรคริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ฉันใดภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉันนั้นและหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้สอนทั้งสามีภรรยาไว้ดังนี้ว่าจงยอมฟังซึ่งกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์นายอัศนัยมือแลข้าพเจ้าขอถามว่าท่านจะรับนางสาวพิลมพรสิงห์ทองไว้เป็นภรรยาของท่านและสัญญาว่าจะเลี้ยงดูทนุถนอมให้ความอารักขาและจะเป็นสามีที่ซื่อสัตย์สุจริตจนตลอดชีวิตของท่านทั้งสองอย่างนั้นหรือไม่ข้าพเจ้าขอสัญญาเช่นนั้นครับสำหรับนางสาวพิลมพรสิงห์ทองข้าพเจ้าขอถามท่านว่าท่านจะรับนายอัศนัยมื่นแลไว้เป็นสามีของท่านและสัญญาว่าจะรักให้เกียรติเชื่อฟังและจะเป็นภรรยาที่ซื่อสัตย์สุจริตจนตลอดชีวิตของท่านทั้งสองอย่างนั้นหรือไม่ข้าพเจ้าขอสัญญาเช่นนั้นค่ะครับเวลานี้อยากจะให้ท่านทั้งสองนั้นหันหน้าเข้าหากันนะครับจับมือกันเวลานี้จะเป็นเวลาที่สำคัญที่ท่านทั้งสองคนจะกล่าวคำปฏิญาณต่อพระพักตร์พระเจ้านะครับและต่อสักขีพยานแขกทุกท่านที่มาในเวลานี้ให้เริ่มต้นจากฝ่ายของเจ้าบ่าวนะครับ
ที่จะกล่าวคำปฏิญาณดังต่อไปนี้ข้าพเจ้านายอัศนัยมือแลข้าพเจ้านายอัศนัยมือแลขอรับนางสาวพิลมพรสิงห์ทองขอรับนางสาวพิลมพรสิงห์ทองไว้เป็นภรรยาของข้าพเจ้าไว้เป็นภรรยาของข้าพเจ้าและตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะรับข้าพเจ้าจะรับและรักษาอย่างนี้ไว้และรักษาอย่างนี้ไว้ไม่ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ดีหรือร้ายไม่ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ดีหรือร้ายไม่ว่าสุขสบายหรือเจ็บป่วยไม่ว่าสุขสบายหรือเจ็บป่วยไม่ว่าจะยากจนลงหรือร่ำรวยขึ้นไม่ว่าจะยากจนลงหรือร่ำรวยขึ้นข้าพเจ้าจะรักข้าพเจ้าจะรักและถนอมเธอไว้ในดวงใจและถนอมเธอไว้ในดวงใจด้วยความรักใคร่ด้วยความรักใคร่จนกว่าจะตายจากกันจนกว่าจะตายจากกันข้าพเจ้าขอปฏิญาณข้าพเจ้าขอปฏิญาณตามบทบัญญัติตามบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าขององค์พระผู้เป็นเจ้าไปให้เจ้าสาวได้กล่าวคำปฏิญาณนะครับให้ทั้งสองคนได้มองหน้ากันในระหว่างที่มีการกล่าวคำปฏิญาณข้าพเจ้านางสาวพิลมพรสิงห์ทองข้าพเจ้านางสาวพิลมพรสิงห์ทองขอรับนายอัศนัยมือแลขอรับนายอัศนัยมือแลไว้เป็นสามีของข้าพเจ้าไว้เป็นสามีของข้าพเจ้าและตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะรักข้าพเจ้าจะรักและรักษาชายนี้ไว้และรักษาชายนี้ไว้ไม่ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ดีหรือร้ายไม่ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ดีหรือร้ายไม่ว่าสุขสบายหรือเจ็บป่วยไม่ว่าสุขสบายหรือเจ็บป่วยไม่ว่าจะยากจนลงหรือร่ำรวยขึ้นไม่ว่าจะยากจนลงหรือร่ำรวยขึ้นข้าพเจ้าจะรักข้าพเจ้าจะรักและถนอมเขาไว้ในดวงใจและถนอมเขาไว้ในดวงใจด้วยความรักใคร่ด้วยความรักใคร่และจะเชื่อฟังเขาและจะเชื่อฟังเขาจนกว่าจะตายจากกันจนกว่าจะตายจากกันข้าพเจ้าขอปฏิญาณข้าพเจ้าขอปฏิญาณตามบทบัญญัติตามบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าขององค์พระผู้เป็นเจ้าครับท่านมีอะไรเป็นเครื่องหมายสำหรับคำมั่นสัญญาของท่านในครั้งนี้ข้าพเจ้ามีแหวนครับนี่เป็นแหวนทองคำบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างสูงนะครับขอให้ท่านตระหนักถึงความสำคัญในชีวิตคู่ว่ามีคุณค่าอย่างมากโดยเฉพาะในศาลพระเดชของพระเจ้านะครับให้ท่านสวมแบบนี้ที่นิ้วนางมือซ้ายของเจ้าสาวและข้าพเจ้าขอถามฝ่ายเจ้าสาวนะครับนางสาวพิลมพรสิงห์ทองท่านมีอะไรเป็นเครื่องหมายสำหรับคำมั่นสัญญาของท่านในครั้งนี้ข้าพเจ้ามีแหวนครับนี่เป็นแหวนที่เป็นวงกลมนะครับแล้วก็ไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับข้าพเจ้าทรงนำที่ชีวิตสมรสของท่านทั้งสองคนก็จะดำรงอยู่ตลอดไปให้ส่วนแบบนี้ครับเจ้าบ่าวครับตอนนี้ให้ท่านทั้งสองคนได้คุกเข่าลงนะครับเราจะอธิษฐานให้ที่ประชุมร่วมใจกันสงบใจกันครับข้าแต่พระเจ้าเวลานี้พระเจ้าได้ทรงสดับฟังคำปฏิญาณและคำมั่นสัญญาที่เขาทั้งสองได้ให้ไว้ต่อกันและกันแล้วต่อพระพักของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรและปกคลุมความสัมพันธ์ของเขานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้พระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางในชีวิตครอบครัวของเขาทั้งสองคนให้พระเจ้าทรงปลดอวยพรความสัมพันธ์ของเขาให้พระเจ้าทรงปกคลุมชีวิตของเขาทั้งสองคนในการที่จะเริ่มต้นสร้างครอบครัวของพระเจ้าให้เป็นครอบครัวที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงผูกพันชีวิตของทั้งสองคนไว้และไม่มีใครที่จะมาบังอาจแยกออกจากกันได้ขอพระเจ้าทรงอวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมนและในโอกาสนี้นะครับจะเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการที่ทั้งสองนั้นนะครับจะได้ลงนามในหนังสือสำคัญสมรสนะครับโดยผมจะใครขออนุญาตในการเริ่มต้นนะครับจากผู้ประกอบพิธีก่อนนะครับผมใครขอเชิญศาสตราจารย์ดร.อนันต์วิไลธนารักษ์นะครับในการที่จะลงนามในหนังสือสำคัญสมรสครับและในลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตในเชิญเชิญนะครับคุณวรพงษ์คงล้วนนะครับและคุณสมพรคงล้วนครับขอเชิญครับดีกับพี่เด่นนะแล้วก็นายในวันนี้นะคะพี่เด่นสวยมากนะคะวันนี้แล้วก็นายก็หล่อมากนะคะวันนี้นี้นะคะเป็นบทเพลงที่เจ้าสาวขอมานะคะเชื่อว่าเป็นบทเพลงที่ถ้าเจ้าสาวร้องเองได้เจ้าสาวก็คงอยากจะร้องให้เจ้าบ่าวนะคะก็ลองฟังดูนะคะทุกสิ่งในความจำ
ขอภาวนาต่อหน้าฟ้าแสนไกลนั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสถานใดทั้งหัวใจฉันมีเธอเพียงคนเดียวคนร้องก็ตื่นเต้นไม่แพ้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยนะคะมาร่วมในพิธีของคุณทั้งสองเมื่อตอนที่เจ้าสาวว่าที่เจ้าสาวบอกผมว่าอาจารย์อยากให้อาจารย์มาเทศในงานแต่งงานของหนูผมก็คิดถ้าเทศต้องใช้เวลาสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงก็อยากจะบอกว่าชีวิตแต่งงานนั้นเป็นชีวิตที่คุณสองคนได้ตกลงร่วมกันอาโมดบอกว่าอย่างนี้สองคนจะไปด้วยกันได้หรือนอกจากสองคนจะได้ตกลงกันไว้ก่อนสองของผมคือออ่างอันแรกชนก็คือชีวิตที่ต้องเอื้ออาทรต่อกันคำว่าเอื้ออาทรเนี่ยมันเพิ่งมาฮิตเมื่อไม่กี่ปีนะตอนที่เขามีบ้านเอื้ออาทรแล้วผมก็คิดคำว่าบ้านเอื้ออาทรซึ่งความหมายดีเลยนะบ้านของคุณเป็นบ้านเอื้ออาทรเป็นครอบครัวที่สามีและภรรยาจะต้องมีการเอื้ออาทรต่อกันนะเอื้ออาทรต่อกันนี้ผมแบ่งออกไปอีกนะครับก็คือว่าอันหนึ่งคือจิตใจที่พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งในทุกด้านของชีวิตถ้าหากว่าอะไรก็ตามที่เราทำเพื่อเขาแล้วดีขึ้นให้ตั้งใจที่จะทำนะส่วนใหญ่ตอนเป็นแฟนก็อะไรก็ดีหมดนะครับเราก็ไม่ได้คิดถึงตัวเองด้วยเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เขาที่ได้เธอมาแต่ว่าหลังจากแต่งงานแล้วความคิดนี้มันย่อหย่อนนะครับก็แทนที่จะส่งเสริมสนับสนุนก็กลายเป็นการคอยตำหนิติเตียนหรือคอยบลัฟกันอันนี้คุณต้องจำไว้ว่าถ้าอะไรก็ตามที่เราทำแล้วอีกฝ่ายดีขึ้นเราพร้อมที่จะสนับสนุนเขาใจที่พร้อมจะช่วยเหลือกันนะครับจะต้องไม่เกี่ยงว่างานนี้หรือสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของคุณเป็นหน้าที่ของเธอไม่เกี่ยวกับผมหรือไม่เกี่ยวกับฉันแต่ถ้าเรามีโอกาสที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของกันก็ต้องช่วยกันจะต้องไม่แบ่งว่านี่หน้าที่สามีนี่หน้าที่ภรรยาเพราะบางครั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลในวาระในความจำเป็นต่างๆเป็นเรื่องที่ต้องจดจำเสมอ
ผมจะเล่าให้คุณฟังนะครับตอนลูกผมเล็กๆผมต้องตื่นเช้ามาเป็นพ่อครัวทำอาหารให้ลูกแล้วส่งลูกไปโรงเรียนมีหลายเวลาที่กลับมาบ้านก่อนต้องเป็นพ่อครัวทั้งเรื่องที่ผมจริงๆแล้วก่อนแต่งงานไม่เคยเข้าครัวเลยไม่รู้ว่าอาหารรสชาติยังไงมันคงกินไม่ได้แต่ว่าเขาก็บอกว่ามันอร่อยนะครับเป็นการให้กำลังใจที่สำคัญคือต้องไม่คิดลืมว่าชีวิตของเราไม่ลืมวันสำคัญของเขาวันเกิดวันครบรอบแต่งงานนะสักวันหนึ่งภรรยาจะถามว่าที่รักวันนี้วันอะไรวันนี้วันเสาร์มีอะไรเหรอ เขากำลังบอกคุณว่าลืมอะไรหรือเปล่านะครับอย่าลืมความสำคัญที่จะต้องมีต่อกันอยู่เสมอนะครับควรจะมีอยู่เสมอผมยังฉลองครบรอบวันแต่งงานทุกปีแล้วก็ไม่เคยหยุดเพราะผมคิดว่าเล็กๆน้อยๆที่เราทำให้กันนั้นคือสิ่งที่ให้กำลังใจและบำรุงจิตใจเพราะนั้นเอื้ออาทรจากการเป็นสิ่งสำคัญที่หนึ่งสิ่งที่สองที่ผมอยากให้เป็นตัวออยตัวหนึ่งก็คืออดทนอดกั้นใจต่อกันผมจะบอกว่ามนุษย์เรานี่ครับไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดเลยและเมื่อมันเกิดความผิดพลาดขึ้นเราพร้อมที่จะให้อภัยหรือพร้อมที่จะอดทนต่อความบกพร่องหรือหลายอย่างที่ยังรู้สึกพูดแล้วพูดอีกบอกแล้วบอกอีกทำไมไม่จำสักทีทำไมไม่เปลี่ยนสักทีคนมันมีอย่างนี้ครับคือคนๆหนึ่งถ้ามีจุดอ่อนในชีวิตบางด้านจุดอ่อนนั้นมันแก้ยากผมจะเรียกว่านิสัยถาวรนะฮะคือมันแก้ค่อนข้างยากแม้จะพยายามก็ยังมีข้อบกพร่องอย่างเพราะนั้นความอดทนต้องมีหลักพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้ครับความรักนั้นก็อดทนนานนะเราบอกว่าอดทนอดทนอดทนนะมันต้องอดทนนานต้องอดทนนานเพราะนั้นต้องพยายามที่จะให้กำลังใจกันในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะยังบกพร่องแล้วก็ดูเหมือนบางทีแก้ไม่ได้เพราะนั้นวิธีที่จะทำก็คือว่าหัดรักในสิ่งที่เราไม่ชอบรักเขาในความเป็นตัวเขาและอดทนต่อความอ่อนแอหรือความบกพร่องตรงนั้นนะครับอันนั้นคือความอดทนที่ต้องทำเสมอนะครับคืออาจจะต้องไปถามว่านี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วฉันให้โอกาสเธออีกครั้งหนึ่งนะจะต้องไม่มีคำนี้แต่ว่าจะต้องให้โอกาสทุกครั้งอาจจะตลอดชีวิตคุณก็ได้สัญญาไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้คุณปฏิญาณแล้วว่าผมจะรักใช่ไหมฉันจะรักเพราะนั้นขอให้ความอดทนต่อกันมีอยู่เสมอนะครับแล้วก็ความอดทนเนี่ยมันออกมาทั้งน้ำเสียงทั้งกิริยาด้วยนะครับเจ้าสาวครับคุณอาจจะจำไม่ได้แต่ผมจำได้เราไปภาคสนามของนักศึกษาตอนนั้นคุณยังไม่เรียนแต่ว่าผมไม่ทราบทำไมคุณไปกับทีมนักศึกษาได้ผมเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ผมนำทีมนักศึกษาแล้ววันนั้นเนี่ยคุณร้องเพลงเสียงไพเราะมากเพลงภาษากะเหรี่ยงด้วยนะฮะผมไม่รู้เจ้าบ่าวจะชอบคุณเพราะว่าเสียงของคุณหวานมากเลยแต่ว่าถ้าคุณไม่อดทนบางครั้งเวลาที่คุณโกรธนะฮะเสียงคุณจะเปลี่ยนมันไม่ไพเราะมันไม่หวานแบบตอนที่ผมได้ยินคุณร้องเพลงนะนามสกุลของคุณสิงห์ทองบางทีคุณอาจจะแผ่เสียงเป็นนางสิงห์ที่เกี่ยวกาดเลยนะหรือไม่ก็คือว่าให้คิดเห็นแต่ส่วนดีของเขาอยู่เสมอแต่บางครั้งเนี่ยเราให้อภัยไม่ได้เพราะว่ามันมากเกินไปเพราะนั้นการให้อภัยการขอโทษควรจะเป็นสิ่งที่คู่กันเสมอเมื่อผิดพลาดต้องพร้อมที่จะสารภาพข
ขอโทษและตั้งใจที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำหรับการให้อภัยก็ควรจะต้องมีการให้อภัยที่พร้อมอยู่เสมอที่จะไม่บอกว่านี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่ควรจะเป็นเหมือนว่าเราไม่เคยโกรธเลยเหมือนว่าเขาไม่เคยผิดพลาดเลยการยกโทษก็ผิดตลอดไปสุดท้ายนะครับก็คือว่าไม่เป็นไรครับจำได้สุดท้ายก็คือว่าคุณสองคนเป็นคนของพระเจ้าแล้วผมคิดว่าตอนที่คุณเรียนพระคำพระเจ้าคุณคงตั้งใจที่จะรับใช้พระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าร่วมกันในชีวิตของการรับใช้แต่การรับใช้นั้นก็จะขึ้นอยู่กับว่าของประธานการทรงเรียกที่พระเจ้าเรียกคุณทั้งสองคืออะไรการรับใช้ในชีวิตครอบครัวสามารถสำแดงการรับใช้ชีวิตที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์นะแต่การที่จะรับใช้พระเจ้านี้ยั่งยืนคุณสองคนจะต้องนมัสการพระเจ้าและให้ประพฤติเป็นศูนย์กลางชีวิตของคุณเสมอเพราะนั้นการอ่านพระวจนะของพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าร่วมกันการร่วมกันรับใช้พระเจ้าเพื่อเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในยุคปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะคิดถึงและนึกถึงอยู่เสมอผมไม่ได้พูดว่าทุกคนต้องเป็นนักเทศทุกคนต้องเป็นอาจารย์แต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณสองคนยืนอยู่ในที่ที่พระเจ้าทรงให้คุณไว้และร่วมกันรับใช้พระเจ้าในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในการรับใช้ตามของประธานที่ตามตลาดที่มีโดยให้กำลังใจของคุณในการรับใช้ด้วยกันและใช้ชีวิตที่เข้าสนิทกับพระองค์นั่นคือสิ่งที่เกิดเพราะว่าเมื่อคุณรักพระเจ้าคุณยำเกรงพระเจ้ามันเป็นความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตทุกด้านความยำเกรงพระเจ้าและความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าก็จะนำให้ชีวิตของเราทั้งสองซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังขอให้สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้พระเจ้าเป็นเอกในครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรครับครับในเวลานี้นะครับก็จะเป็นเวลาแสดงความยินดีชื่นชมยินดีด้วยกันนะครับที่ที่ประชุมจะได้ร้องบทเพลงในสุจิบัติในหน้าที่2นะครับความรักมั่นคงนะครับขอเชิญคุณพ่อแล้วก็คุณหญิงให้อีกครั้งหนึ่งนะครับความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยั่งยืนพระเมตตาคุณหลั่งลงมาอยู่เสมอไม่ทุกเช้าเราในดวงใจซาบซึ้งทุกวันใหม่พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนักสมความเที่ยงตรงความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยั่งยืนพระเมตตาคุณหลั่งลงมาอยู่เสมอไม่ทุกเช้าเราในดวงใจซาบซึ้งทุกวันใหม่พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนักพระองค์ทรงความเที่ยงตรงไม่ทุกเช้าไม่ทุกเช้าเราในดวงใจซาบซึ้งทุกวันใหม่พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนักพระองค์ทรงความเที่ยงทรงความเที่ยงตรงยิ่งนักพระองค์ทรงความเที่ยงตรงครับขอรีเชิญที่ประชุมที่จ่ายทั้งหลบครับก็อยากจะให้ผู้บ่าวสาวนะครับได้กล่าวคำพูดอย่างจากใจนะครับตอนนี้กลับมาเยอะแล้วนะครับ
าจจะมีอะไรบางอย่างที่อยากจะพูดกับคู่สมรสของเราครับแต่เราให้พูดออกมาจากใจของเราครับให้มองหน้ากันครับพี่รักไปนี้สวยๆแม่คุณแม่อยากได้กล่าวคำทะเบียนได้รับแหวนแต่งงานและได้รับฟังคำว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกท่านที่ได้มาร่วมในพิธีนี้ที่พระเจ้าจะทรงประทานสันติสุขความชื่นชมยินดีให้กับพี่น้องทุกท่านด้วยและรู้ว่าพระเจ้าของเราทรงเป็นแหล่งของความรักถ้าเรามีพระเจ้าแล้วเราจะรับความรักที่แท้จริงที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดบอลการสมรสในเวลานี้ที่จบลงจะเป็นสิ่งที่นำความประทับใจหรือจิตชูใจมาสู่พี่น้องทุกคนโดยเฉพาะผู้บ่าวสาวด้วยอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนเวลานี้ข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับก็อยากจะประกาศว่าในอัสนัยและคุณพิลพรนะครับนางสาวพิลพรได้เข้าสู่พิธีมงคลสมรสโดยความเชื่อนะครับของทั้งสองท่านซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงตอบใจและได้เริ่มต้นเข้าสู่ครอบครัวใหม่เป็นครอบครัวแห่งความเชื่อนะครับครอบครัวของคุณอัศนัยและคุณพิลพรนะครับกรณีอยากจะให้เราได้มีโอกาสอัดใจที่ประชุมนะครับแล้วก็ในที่ประชุมได้ต้อนรับครอบครัวใหม่ด้วยกันครับก็มีกลีบกุหลาบอยู่แล้วที่เราจะโปรยเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับเหล่าสาวในวันนี้นะครับขอเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับแล้วก็เจ้าภาพนะครับได้จัดเตรียมอาหารนะครับเอาไว้เพื่อเลี้ยงประกอบทุกท่านด้วยนะครับขอทุกท่านที่จะยังคงอยู่ร่วมรับการอาหารด้วยกันนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสในการที่เราจะมีโอกาสในร่วมถ่ายภาพร่วมกันนะครับโดยที่ลำดับการถ่ายภาพนะครับผมจะขออนุญาตเป็นข้อข้าวไว้ก่อนนะครับเราจะเริ่มจากคิวแรกนะครับก็จะเป็นการประกอบพิธีนะครับจันแสงและจันทจรนะครับและคุณชินากรนะครับที่จะถ่ายรูปร่วมกันเป็นระลึกนะครับเดี๋ยวเรารอดูแลกันและกันไปและ
จากเดิม